สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้รีวิวเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งนะครับผมชุดแปลงหน้าเจ้า Fortuner TRD1 นะครับแปลงเป็นเจ้า Fortuner GR ใหม่นะครับผม Fortuner GR Sport 2022นั่นเองนะครับผมอันนี้จัดเต็มทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตัวอะไหล่แท้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีแท้โรงงานนะครับผมแล้วก็ชุดสายไฟนะครับแบบตรงรุ่นนะฮะไม่ต้องตัดต่อสายนะครับเป็นแบบไวซ็อกเก็ตทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้เปลี่ยนไปจากตัว TRD แบบสิ้นเชิงนะฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับยังคงความเดิมแค่โครงของตัวรถเท่านั้นนะครับผมในส่วนของด้านหน้าเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะตั้งแต่ไฟหน้านะครับที่เป็นแบบดูโอโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับผมกระจังหน้าใหม่นะครับผมแบบรังผึ้งรับกับตัวช่องลมที่เป็นของตัว GR Sport นั่นเองนะครับอกด้านล่างที่เป็นสีดำเงานะครับผมเพิ่มความสปอร์ตดุดันนั่นเองนะครับผมตัวนี้มาในธีมสีขาวนะฮะตัดเป็นโทนสีขาวมุกนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวคิ้วล้อนะฮะเบ้าไฟตัดหมอกนะครับผมที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับรวมถึงลิ้นด้านล่างนะครับผมที่ตัดให้เป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถด้วยนะครับผมไฟด้านหน้านะฮะเป็นไฟเลี้ยวแบบ sequential light นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัดหมอกแบบ LED นะฮะแล้วก็ไฟเรียลไทม์รันนิ่งไลท์สุดล้ำแบบนี้นะครับผมเปลี่ยนแบบจำคันเดิมไม่ได้เลยนะฮะจากตัว Fortuner TRD1 นะครับผมตัวนี้ได้อัปเกรดนะฮะเวอร์ชั่นเป็น GR Sport ใหม่นะครับผม2022นั่นเองนะฮะพาร์ทแท้ทั้งหมดนะครับตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อเชื่อมโครงสร้างใหม่ใดๆนะครับผมสามารถที่จะติดตั้งได้เลยในตัวบอดี้เดียวกันนะครับผมคิ้วล้อที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถทั้ง4ล้อมาในสไตล์ของ GR Sport นะครับผมมือเปิดพาร์ทอะไหล่แท้4ประตูนะครับที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายนะฮะมาพร้อมกับกันชนท้ายของตัว GR Sport นะฮะแล้วก็ที่แตกต่างไปจากตัวสแตนดาร์ดนะครับก็จะมีตัวคิ้วนะฮะคิ้วตัวนี้นะครับผมที่เป็นคิ้วของไฟทับทิมท้ายนะครับผมเพิ่มเติมเข้ามานะฮะให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ชายล่างสุดนะครับจะเป็นของตัว GR Sport นะครับผมสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะตรงกลางตัดด้วยสีดำเงานั่นเองนะครับผมไฟเลี้ยวนะฮะเป็นแบบ sequential นะฮะผมมาในไฟท้ายใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะอยู่ในโปรโมชั่นนะครับลูกค้าเลือกเป็นคิ้วท้ายแบบมีไฟหลี่นะฮะรุ่นมีไฟหลี่ยาวนะครับผมแล้วก็ตัวอักษร Fortuner สีบลอนด์นั่นเองนะครับผมเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนะฮะจะเป็นตัวสปอยเลอร์เสริมนะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็โลโก้แก้วตัวนี้เป็นพาร์ทแท้ของตัว GR Sport นะฮะนี่เพิ่มเติมจากโปรโมชั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมหล่อๆกันรอบคันเลยนะครับท่านใดมี Fortuner นะฮะปี15จนถึงรุ่นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตัวสแตนดาร์ดหรือตัว TRD แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดนะฮะเป็นตัว Fortuner Legender ใหม่นะครับหรือเป็น Fortuner GR Sport แบบนี้ได้นะครับผมได้รถใหม่อีกคันหนึ่งนะฮะขับยาวๆกันหลายปีเลยนะครับผมออกมาตั้งแต่ปี2016นะฮะจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้ก็ยังดูเป็นโฉมใหม่ล่าสุดอยู่นะครับผมถือว่าคุ้มสุดๆสำหรับ Toyota นะฮะเป็นข้อดีของ Toyota นั่นเองนะครับผมท่านใดที่สนใจที่จะแปลงหน้าแบบนี้นะฮะอยากใช้รถอีกยาวๆนะฮะแปลงได้เนียนๆแบบนี้ก็เข้ามาคุยกับทาง LK ของเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ LK ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ